สวัสดีครับวันนี้เรามาผสมดอกฟักทองกันครับอันนี้เป็นดอกตัวเมียนะครับเห็นไหมครับเขามีตุ่มเล็กๆอยู่ใต้ดอกนะครับอันนี้เป็นดอกตัวเมียครับนี่คือรังไข่ของเขานะครับอันนี้เป็นดอกนะครับอันนี้เป็นดอกที่ผมเอามานี่ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือเป็นดอกตัวผู้ครับนี่เป็นดอกตัวผู้เดี๋ยวเราเอาดอกตัวผู้มาผสมกับตัวเมียกันครับผมก็จะเด็ดออกแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็ผมก็จะเอาไปใส่เคาะใส่นะครับนี่บนเกสรตัวเมียหรือเป็นบนดอกตัวเมียนะครับเคาะลงไปเคาะลงไปแบบนี้นะครับนี่อีกหนึ่งดอกนะครับก็เคาะลงไปนะครับเคาะลงไปอย่างนี้เกสรตัวผู้เขาก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับหลังจากที่เราผสมดอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะผสมตอนช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็รอดูต่อไปนะครับดอกเขาจะทำการผสมนะถ้าเขาติดลูกนี้เขาจะใหญ่ขึ้นมานะครับลูกนี้เขาจะใหญ่ขึ้นมารอติดตามนะครับ